ไม่ได้ซ้อมแต่ถ้าวันไหนหนูว่างงานเหมือนวันเนี้ยหนูว่างๆเนี่ยหนูนึกอยากซ้อมขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเสร็จคุยฉันกลับก่อนแล้วจะค่อยซ้อมก็ได้ตอนนี้ภัยอันตรายมันก็รอบตัวนะแม่เนาะก็นั่นนะสิบางครั้งเราไปไหนมาไหนคนหมั่นไส้แบบคุณแม่อย่างเงี้ยหนูว่าคนน่าจะแบบรักคุณแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเกิดเขาแบบหยุ่มหงหยุ่มขึ้นมาตบซ้ายตบขวาอย่างน้อยเราเป็นมวยเราก็ป้องกันตัวเองเป็นไม่หรอกฉันเอาตะหลิวฟาดเลยชีวิตของคนเรามันต้องสู้สู้สู้เราต้องแข็งแรงเราต้องอยู่ได้ในสังคมไทยแอะแอะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรรายการที่จะพาพวกเราทุกคนไปพบกับคนในเหล่าวงการบันเทิงและเซเลบต่างๆเพื่อให้พวกเราได้มีความสุขสู้สุขและสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราอยากจะชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายป้องกันตัวเองแขกรับเชิญของเราเป็นนักมวยสุภาพบุรุษซิกแพคมีเหรียญรางวัลจากทั่วโลก ไอ้ต้อมครับต้อมอ้าวอยู่นี่เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกพอดีดูลูกศิษย์ซ้อมอยู่ปริญญาเจริญผลหรือน้องตุ้มนักแสดงและนางแบบอดีตนักมวย LGBTQ+เคยเป็นถึงแชมเปี้ยนมวยไทยใช้ชื่อในการชกมวยว่าปริญญาเกียรติบุษบาชีวิตและเรื่องราวของเธอเคยนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer ปัจจุบันมีค่ายมวยเป็นของตัวเองในชื่อน้องตุ้มมวยไทยยิมทำไมเธอยังมีความสุขและยังคงอยู่ในวงการมวยไทยวันนี้ได้รู้กันแน่ในยิ่งสุขสโมสรท่านลูกศิษย์เหรอโอ้ยตายแล้วดูเสียงสิโอ้ยโอ้โหโป๊ะต้มลงมาหาแม่ลงลงโอเคลงลงมาอุ้ยทำไมหนูไม่มีประตูลงเหรออันนี้เวทีมวยแม่ไม่เอาก็ต้องค่อมแล้วก็ปีนอย่างเงี้ยเหรอใช่ตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาน้องตุ้มลูกสาวค่ะวันนี้พามาหาถึงที่ค่ายมวยชื่อค่ายมวยอะไรนะน้องตุ้มมวยไทยยิมค่ะน้องตุ้มมวยไทยยิมเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าทำไมเขาต้องทำค่ายแต่ก่อนอื่นพอดีใกล้เที่ยงเดี๋ยวฉันทำอะไรเธอกินก่อนเดี๋ยวเรากินกันไปคุยกันไปโอเคป่ะคุณแม่กินได้แน่นะถ้ากินไม่ได้หนูเททิ้งตามคอนเซ็ปต์คุณแม่เลยนะไม่เป็นไรพอเทเสร็จฉันก็จะสอกเข่าโหโอเคป่ะได้ค่ะแม่ไปเจอกันที่ครัวมวยคู่เอกเริ่มแล้วนะคะระหว่างแชมป์ทางด้านฝั่งแอฟริกากับแชมป์ทางฝั่งเอเชียค่ะดูสิคะแชมป์ฝั่งแอฟริกายกขาค่ะทุกท่านทางฝั่งแชมป์ทางเอเชียก็มัดศอกคู่ค่ะทุกท่านมาสู้กันอยู่ค่ะเล่นค่ะสู้ค่ะไอ้ยาสู้ค่ะดีค่ะเข่าค่ะศอกค่ะหมัดค่ะเหนื่อยกว่าคนชกเอกนะคะตุ้มถามหน่อยสิเธอซ้อมแบบนี้อึกอักอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอทุกวันค่ะก็ต้องใช้แรงเยอะสิถ้าหนูมีงานหนูก็ไม่ได้ซ้อมแต่ถ้าวันไหนหนูว่างงานเหมือนวันเนี้ยหนูว่างๆเนี่ยหนูนึกอยากซ้อมขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเสร็จคุยฉันกลับก่อนแล้วจะค่อยซ้อมก็ได้นะคะถามหน่อยสิแล้วอาหารการกินเธอยังมีความเป็นลูกผู้หญิงที่ต้องกินอะไรแซ่บๆสมกับความสวยไหมก็ได้นะคะคุณแม่เอาแบบแซ่บๆเหมือนวันนี้แม่ก็เลยตั้งใจจะทำให้หนูกินเนี่ยแซ่บๆยำลำไยยำลำไยใช่จะทำแบบเหมาะสมกับคนกินนะคะมันแปลกของเดียนนะคะลำไยมากเรื่องเยอะเดือนก็จะทำยำลำไยค่ะมันแปลกมากนะแม่หนูไม่เคยกินนะไม่ต้องเรื่องเยอะเดี๋ยวฉันทำให้ก็กินได้เลยแม่ต้มคะเดี๋ยวแม่ตั้งใจทำค่ะมันอร่อยอร่อยอุ้ยทำไปขนลุกไปเสียวสันหลังไปเป็นตำรับเขาเรียกว่ายำสยองลำไยค่ะแม่ตั้งใจทำสำหรับนี้นะปกติแม่บอกเลยแม่หวงว่าอะไรรู้ไหมแม่จะไว้กินเองเพราะมันอร่อยโอ้จริงเหรอคะแม่ก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้รสความอร่อยแม่จะเก็บไว้กินเองเนี่ยน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปชอบเปรี้ยวไหมชอบค่ะใส่หมดเลยจริงๆเขาใส่ครึ่งเดียวนะกินได้ก็กินถ้ากินไม่ได้ล่ะคะเททิ้งไปหนูเทจริงนะแม่ลองเทเด้อลองเทเด้อ ไม่เป็นไรค่ะไม่เทค่ะ
เราละลายน้ำตาลปี๊บกับมะนาวเธอกินเค็มไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเค็มใช่ไหมคะเราก็ใส่ไม่เยอะแล้วกันไม่ค่อยเค็มโอ้โหไม่เป็นไรประเดี๋ยวถ้ารสเป็นจัดไปนะเอาลำไยไปล้างแล้วมายำใหม่โอเคป่ะลำไยนี่แกะไว้กี่วันแล้วครับเพิ่งแกะเมื่อคืนแช่แข็งเอาลำไยใส่ปากแกะแล้วก็หนูก็ว่าทำไมมันดูเละๆไม่หรอกใช้มีดคว้าต้มแม้ใครจะทำอะไรน่าเกลียดแบบนั้นเสร็จแล้วก็น้ำพริกเผาใส่เยอะหน่อยนะเอ๊ะทำไมน้ำพริกเผามันดำๆนะมันเหมือนมันจะบูดหรือเปล่าตุ้มน้ำพริกเผาเหมือนเน่านะไม่ตุ้มไม่มั่นใจอ่ะอุ๊ยพอใส่แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะใส่ลำไยลงไปค่ะใส่กุ้งลงไปค่ะเห็นไหมคะใส่ตะไคร้ซอยค่ะโอ้ยใส่ไปเถอะอันนี้กระเทียมใช่ไหมคะอย่าใส่เยอะเลยเนาะอย่าเยอะค่ะอย่าเยอะคุณแม่ทำไมกลัวเหม็นไม่ทานกระเทียมทานได้ค่ะทานนิดเพิ่งจะรู้ค่ะกระเทยไม่กินกระเทียมค่ะเพราะมีความเป็นกะอยู่แล้วค่ะอ๋อเหรอคะขาล่ะได้ค่ะยังไงก็ได้ค่ะใส่หน่อยนะมันจะหอมๆนะพี่กินหนูเผ็ดไหมเอาพอดีค่ะพอดีเลยกระเทียมเขาไม่ชอบมะกรูดล่ะไม่ต้องถามก็ได้ค่ะคุณแม่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหอมซอยชอบไหมคุณแม่ใส่ไปเถอะค่ะไม่ต้องถามหรอกคือถ้าถามก็ไม่ทำตามอะค่ะหูตายแล้วนี่น่ากินน่ะตายแล้วตุ้มเอ้ยนี่แล้วก็ใส่มะพร้าวคั่วนิดนึงโอ้ตายแล้วน่ากินน่ะตุ้มรสมั้ยรสค่ะทำไมทำหน้าเหมือนไม่ค่อยกล้ากินล่ะนี่ตุ้มอันนี้สำหรับเดี๋ยวเผื่อตุ้มไปฝากผัวที่บ้านเดี๋ยวเธอกินตรงนี้นะอันนี้ให้ผัวนะค่ะทำไมจัดให้ผัวหนูสวยๆทำไมของหนูแบบนั้นนะแม่เธอสวยอยู่แล้วเธอก็ไม่ต้องสวยหรอกอุ๊ยน่ากินเนาะตุ้มนะเห็นไหมคะยำลำไยโรยด้วยมะพร้าวแล้วของเธอก็โรยด้วยมะพร้าวนิดหน่อยแล้วก็อย่าลืมก่อนจะรับประทานนมเหรอคะกะทิเลิศมะไปทำหน้าเหมือนไม่มั่นใจว่ามันกินได้อ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องตุ้มจะชิมนะคะอาทีมงานยากระทั้งเสียค่ะห้องน้ำอยู่ใกล้ๆค่ะแม่ค่ะโอเคค่ะถึงเวลาแล้วน้องตุ้มชิมค่ะตั้งใจทำเลยนะทดลองแล้วทดลองอีกกว่าจะได้ตำรับเขาชิมสิคะหนูลำไยก่อนเลยลำไยก่อนใช่จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงมีน้ำนวลๆใช่ปลาไหมครับไม่ใส่หนูจะใส่เหรอปลากับลำไยไม่ค่อยเข้าลองแล้วได้อยู่มะหนูดูสวยขึ้นเลยนะมันเป็นอัพเมนูที่กินแล้วหน้าตาดูสวยขึ้นมันเลิศเราตกใจนึกว่ามันไม่ได้ความจะเอานวมฟาดหน้าที่ก็ตกอกตกใจกินไปคุยไปนะตุ้มนะตุ้มมาเปิดค่ายมวยตัวนี้ชื่อค่ายอะไรอ่ะน้องตุ้มมวยไทยยิมค่ะน้องตุ้มมวยไทยยิมเปิดมากี่ปีแล้ววะสาขาเนี่ยเพิ่งย้ายมาได้ประมาณเกือบ1ปีอ๋อจะมีหลายสาขาเหรออีกสาขานึงเป็นสาขาเล็กๆสาขาเล็กๆหรอแล้วที่มาทำใครสอนน่ะสามีค่ะให้สามีเป็นคนสอนแล้วเธอมีหน้าที่อะไรล่ะก็สอนด้วยคุณแม่ถ้าเกิดว่าโกหกมาเก็บเงินสิคุณแม่รู้ทันตลอดที่หลังไม่ต้องมานะคะโอ้ยทำงานบนหลังสามีร้ายนะถ้าพูดนิดหนึ่งคนที่จะมาเรียนชกมวยเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการเรียนทำไมก็สุขภาพอันดับแรกเลยนะคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นเด็กๆก็เสริมสร้างสมาธิศิลปะป้องกันตัวตอนนี้ภัยอันตรายมันก็รอบตัวนะแม่เนาะก็นั่นนะบางครั้งเราไปไหนมาไหนคนหมั่นไส้แบบคุณแม่อย่างเงี้ยหนูว่าคนน่าจะแบบรักคุณแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเกิดเขาแบบ
หยุมฮงหยุมขึ้นมาตบซ้ายตบขวาอย่างน้อยเราเป็นมวยเราก็ป้องกันตัวเองเป็นไม่หรอกฉันเอาตะหลิวฟาดเลยขอโทษนะคะแล้ววัย 70-60 เกษียณแล้วอยากออกกำลังกายเพื่อป้องกันตัวเองได้ไหมคะได้ได้ค่ะแม่เนี่ยคุณแม่ไหนๆมาค่ายมวยแล้วลองปะล่ะแม่ก็อยากลองนะแต่บังเอิญแม่ติดรายการสดเดี๋ยวแม่ต้องไปออกรายการแม่ก็เลยไม่สามารถไม่งั้นแม่จะเปลี่ยนกางเกงแล้วก็ขึ้นซ้อมล่อเป้ากับครูสักหน่อยนึงค่าเราเรียนหลักร้อยต่อครั้งใช่ค่ะก็ถือว่าไม่แพงนะคะอ่ะถามเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่าค่ะต้มอยู่กับผัวมากี่ปีแล้ววะ13ปีครับแม่อุ๊ยตาย13ปี13ปีเขาทนเธอได้ขนาดนั้นเลยเหรอทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนหาใหม่เหรอคะคงยากตุ้มได้ข่าวว่าตอนนี้เธอมีลูกด้วยกันแล้วเหรอเป็นลูกติดค่ะคุณแม่เหรอกี่ขวบแล้วล่ะจบปริญญาแล้วค่ะตุ้มมีลูกจบปริญญาลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวค่ะลูกสาวจบปริญญาสวยเหมือนแม่ไหมสวยเหมือนแม่แน่นอนค่ะเหรอคะลูกพี่สาวหรือน้องสาวอ่ะน้องชายลูกของเขามาเลี้ยงก็ยังดีก็ยังถือว่าเราความรักสายเลือดเดียวกันและอีกไม่นานเขาจะมีจดทะเบียนซ้อมเลยเธอจะไปจดไหมไม่กี่วันแรกจดแล้วนะตั้งใจว่าจะไม่จดแม่แต่เอาไปมาดูแบบเอ๊สมบุงสมบัติเงินทองที่เก็บมาก็จะจดดีไหมแม่ว่าถ้าจดมันก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งก็นั่นไงเธอจะแบ่งไหมล่ะรักเราจริงก็ต้องอยู่กับเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้ามันนอกใจใกล้มันไปแต่ตัวสมบัติเป็นของเราเลิศค่ะคุณแม่ว่าคุณแม่เข้าใจตรงแต่ถึงเวลาเขาฟ้องเอาครึ่งหนึ่งเธอก็โดนนะยาจริงเหรอแม่ใช่เพื่อความรักเพื่อความมั่นคงเพื่อความสบายใจก็จดทะเบียนสมรสเพราะวันหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเขาต้องหาหมอก็ไม่มีใครช่วยเซ็นนิติกรรมเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องเซ็นถูกต้องหรือเปล่าเขาไปทำอะไรระยำตำบอลเธอก็ต้องรับผิดชอบหนี้สินคนละครึ่งมันก็จะเป็นการประคับประคองความรักให้ต่างฝ่ายต่างช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันเตือนซ้ายทีเตือนขวาทีความรักก็ยั่งยืนลูกแม่ก็เชียร์ไม่งั้นเขาก็จะหาว่าอีพวกกระเทยเนี่ยเอะอะอะไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนสามีรู้ว่าเธอมีแผนจะเปลี่ยนบ่อยหรือยังไม่ไม่มีเลยค่ะถ้าจะเปลี่ยนน่ะหนูไม่อยู่มาถึง13ปีหรอกแม่จดทะเบียนสมรสเพราะเราตัดสินใจใช้ชีวิตเพื่อนร่วมกันมาตั้ง10กว่าปีค่ะฉันเชียร์ค่ะเธอคิดว่าคนอื่นที่เขารักกันแบบเธอควรจดทะเบียนไหมล่ะเธอคิดซิหนูว่ามันก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะแล้วแต่คู่ใครคู่มันอะเอาที่สะดวกดีกว่าไม่ห้ามแล้วก็ไม่ยุวันนี้ที่แม่มาเนี่ยแม่ประทับใจนะตุ้มเป็นสาวน้อยรุ่นแรกๆที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้แล้วตุ้มก็อยู่มาได้แบบอยู่ยงคงกระพันเธอมีเคล็ดลับอะไรมาที่ทำให้คนรักตุ้มแล้วก็แบบชื่นชมตุ้มตลอดไม่มีใครลืมตุ้มเลยอะถ้าหนูทำตัวน่ารักเนาะก็เหมือนแม่แม่ก็จะรักหนูใช่ไหมคะเปล่าแม่มาโดยหน้าที่พ่อให้มาจริงเหรอครับคุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจตุ้มแล้วนะคะ oh, no. รักสิลูกไม่น่าโกรธคนนั่งรถเที่ยวมาเกือบตายอย่างนี้เหรอลูกแม่น่ารักที่สุดเลยค่ะเออทำไมเขาถึงรักและเอ็นดูตุ้มเพราะอะไรอาจจะเป็นตัวของตัวเองมั้งคะคุณแม่คือหนูไม่ค่อยเฟกมีอะไรก็คุยกันตรงๆค่ะแสดงว่าเราจะต้องเป็นคนที่น่ารักเสมอใช่ก็ทำตัวให้น่ารักอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ยืนยันนะคะน้องตุ้มเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายค่ะความสุขในชีวิตของตุ้มกับสามีอยู่ที่ตรงไหนอะความพอเพียงคือเราไม่ได้หวือหวาพอวันหยุดเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าไปหากินอาหารอร่อยๆกันสักมื้อไปทำบุญไหว้พระกลับมาเราก็สุขใจละแม่ความสุขไม่ต้องลงทุนเยอะใช่แค่บางคืนก็แค่พากันสวดมนต์ทั้งคู่แล้วก็นอนพักผ่อนจริงเหรอกลางคืนสวดมนต์แล้วพอสวดเสร็จแล้วล่ะนอนฝันดีตุ้มฉันอยากให้เธอป้อนลำไยสามีเนี่ยเรียบผัวมาเขาไม่เคยทำเลยใช่ไหมแบบนี้ไม่เคยครับแล้วเธอต้องไปฝ่ายป้อนเขาเหรอผมหวานกับเขาอย่างเดียวเลยแม่แน่นอนป้าจะมากหุบปากเป็นไงตุ้มป้อนแล้วอร่อยไหมแซ่บอีหลีครับเอาแซ่บอีหลีอาจารย์ทำหน่อยสิตุ้มแม่สีเรือนเป็นไหมซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวเป็นไหมเป็นครับเอาเหรอวันนี้ผมทำแทนแล้วครับไปเลยรีบไปสอนเลยอ้าววงแตกค่ะวงแตกค่ะผัวเมียตีกันแล้วค่ะเป็นธรรมเนียมของรายการน่ะพอเรามาบ้านแขกเสร็จแล้วแขกชิมอาหารเสร็จถูกใจแขกจะต้องเขียนชื่อเมนูอาหารยำลำไยอร่อยไหม
แล้วก็เซ็นชื่ออาจารย์จะเก็บจานนี้เป็นที่ระลึกแล้วก็หมายความว่าตุ้มมาเป็นสมาชิกรายการยิ่งสุขสโมสรแล้วขอบคุณค่ะยำลำไยแซ่บหลายปริญญาน้องตุ้มตอนนี้น้องตุ้มของเราก็เป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรแล้วนะคะน่ารักมากวันนี้ก็มีขนมมาฝากเป็นฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าอันนี้เป็นอิงลิชฟรุตเค้กมีส่วนผสมของชาด้วยมอบให้น้องตุ้มนะคะขอบคุณค่ะวันนี้อย่าลืมหั่นให้สามีแว่นน้อยๆและป้อนเขานะคะค่ะผู้ชมครับสามารถติดตามชมรายการยิ่งสุขสโมสรได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ทางช่อง7 HD เวลาเที่ยง25นาทีหรือทาง YouTube และทุกแอปพลิเคชันนะครับวันนี้จะยิ่งสักแล้วน้องตุ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะสวัสดีค่ะวันนี้จะยิ่งสักมาบ้านบ้านหนึ่งนะเป็นพระไม่ใช่ทำตัวเหมือนพระต้องระมัดระวังตัวนะคุณผู้ชมพูดไม่ดีอ่ะเขาจะอาจจะเอากระโถนมาฟาดปากฉันได้นะเลือดเน่าป่ะไม่เน่าใช่ไหมทำไมหมูมันเริ่มเขียวๆล่ะรู้ทำไมหนังหมูมันแข็งอย่างเงี้ยเน่าป่ะทำไมมีแต่ของเน่ามาให้กินยังไงเนี่ยไม่อ่ะตีกระทะแตกเลยนะถ้าอาจารย์ยิ่งสั่งทำอาหารให้อาจารย์กินแล้วจากให้อาจารย์ตายคาโต๊ะเนี่ยอันเนี้ยบาปแล้วใครต้องการแบบนั้นบ้างคอมเมนต์มานะคะ